ครับผมพบกันกับยูทีโอเอ็นเอสนะครับผมในวิดีโอนี้นะก็จะเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันของในมิชชั่นสุดท้ายนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเคลียร์จบนะฮะในของ Dark Side Dimension นะครับผมดูคราวที่แล้วนี่ก็ทำจัดเล็กเคลียร์มิชชั่นไปเกือบหมดแล้วนะครับผมโดยใช้ตัวละครเคลียร์ตามวิดีโอนั้นเลยนะฮะก็ในรายละเอียดนี้ก็น่าจะวิดีโอนี้คงจะพูดอะไรไม่เยอะนะฮะเพราะว่าผมก็คงแค่อธิบายมิชชั่นเคลียร์จบไปแล้วก็อาจจะเข้ากลับไปต่อที่ภาคแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันแรกคืออันสามอันแรกก็คือชนะไคบะเลเวล40ต่อกันติดต่อกัน2ครั้งนะครับผมอันที่2ชนะโมทุมะ2เลเวล40 2ครั้งติดต่อกันอันที่3ชนะสกัดเลเวล40 2ครั้งติดต่อกันนะครับผมอันที่4ก็คือทำไลฟ์ฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็น0โดยการใช้นีโอวูไออันติเมดาก้อนโจมตีเข้าไปและใช้ตัวละครไคบะเท่านั้นนะครับอันที่5ก็คือลงบูไอ3ครั้งใน1ดูเอลโดยใช้ตัวละครไคบะนะครับอันที่6ก็คือทำดาเมจไอ้ทำคะแนนหลังจากจบดูเอลให้ได้ 7,000 คะแนนขึ้นไปนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือชนะ37ดูเอลนะฮะ ก็อันผมว่าโอ้โหอันแรกเนี่ยผมทำมาในวิดีโอคราวที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครจัดยังไงก็ดูวิดีโอนั้นได้เลยนะครับผมนะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเนี่ยเพราะว่าก็มิชชั่นมายังแบบพอเล่นได้รายได้นะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็คือเราจบของภาคดาร์กไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะตันหมดละ30จะไม่มีมิชชั่นอะไรแล้วนะครับผมนะแต่นี้มันจะเป็นของในส่วนของสเปเชียลไลฟ์ไทม์มิชชั่นนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นพวกมันจะมีพวกสกิลนะที่จะต้องทำตามมิชชั่นเงื่อนไขอะไรตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอในวิดีโอพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับในเรื่องของการเก็บสกิลโดยใช้จัดเล็กในการจัดเพื่อที่ได้สกิลมานะครับอย่างอันนี้ก็คือชนะจูไรโดยเล่นเป็นตัวละครโยฮันนะครับก็ได้สกิลเป็นมิชชั่นน่าจะเป็นสกิลพาสเดนซิสต้อนนะฮะคือสกิลบางอย่างเนี่ยต้องทำมิชชั่นในไลฟ์ไทม์ในสเปเชียลมิชชั่นถึงจะได้สกิลมานะครับอย่างอีกอันอย่างนี้ก็คือทำดาเมจไลฟ์พอยต์ฝันค่าเป็น0โดยการใช้มังกรเทพลาโจมตีใส่คู่จักรกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวละครมาลิกเท่านั้นด้วยนะฮะอันนี้คือเหมือนเป็นอีเวนต์ในตามในการ์ตูนนะครับผมนะที่มาลิกใช้ลาเอาชนะใหม่นะครับอันนี้ก็และอันหนึ่งก็คือทำดาเมจแทนค่ากลายเป็น0ในการใช้ซุปเปอร์เวคอยจอมโบติวนะครับผมโดยการสู้กับจูไดและใช้ตัวคอนโทรลนะอันนี้ก็โดยพวกสกิลพวกเนี้ยในการเก็บสกิลโดยใช้ตัวละครที่แบบเคลียร์มิชชั่นทางพวกเนี้ยก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปผมก็คงจะลองจัดเด็กดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นวิดีโอการเคลียร์ การบดลดสกิลต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนะ อันนี้ก็เป็นสกิล power ulti build นะครับอันนี้เป็น mission reserve roy นี่นะครับเพราะว่าบาง mission ที่ปลดสกิลมันก็อาจจะยากหน่อยนึงแต่ก็ผมว่าไม่น่ายากเกินความสามารถหรอกถ้าแบบอ่านดีๆนะแล้วแบบทำความเข้าใจกับมันนะก็จะไม่ยากนะครับเอานะฮะก็เท่ากับว่าโลกย่อยๆอย่างพวก GX Fight D แล้วก็ Dark Side Dimension เนี่ยก็จะตัน30หมดแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมตัวนี้มันก็เป็นแค่คารี่นะฮะซึ่งเป็นคารี่หน้าปกติที่จะมาแบบโรมมิ่งนะเด็กฟาร์มเนี่ยผมพอได้เด็กฟาร์มมานะแต่ว่าเด็กฟาร์มที่ค่อนข้างฟาร์มได้ดีแล้วก็เร็วพอควรก็คือใช้เล่นไอซ์แลดในที่ฟาร์มคารี่ร่างดังซิกเนอร์นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าใครมีเล่นไอซ์แลด3เดก็ซื้อมา3กล่องก็เล่นสบายขึ้นนะแต่ว่าเล่นไอซ์แลดผมอันนี้คือมาซื้อมากล่องเดียวก็อาจจะเล่นค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าฟาร์มกล้องได้ไม่ขี้แน่นอนนะแต่ว่าเราก็ค่อยลองปรับเปลี่ยนเอาเพราะว่า ตัว Fortune Fairy ของคารี่เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์
จะมีเอฟเฟคแบบว่าเมื่อจั่วการได้ชื่อที่เป็น Fortune Fairy เนี่ยมันสามารถอัญเชิญมาแบบพิเศษได้เลยนะครับเมื่อจั่วการได้มอนสเตอร์ที่ชื่อ Fortune Fairy เนี่ยจะมีเอฟเฟคที่ว่าลงมาแบบอัญเชิญพิเศษได้อยู่แล้วนะครับก็ให้ความก็ผมมีแค่นี้คือ Rare Fusion ใบเดียวนะแต่ว่าผมจะเน้นการเสิร์ชหาไวก็เน้น Insight 3ใบนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เล็กๆน้อยๆการจั่วนะฮะประมาณนี้แหละสกิลผมนึกไม่ออกว่าจะใช้อะไรอาจจะใช้รีสปาร์กได้นะเพราะถ้ามันมีใบเดียวนะครับก็ใช้สกิลรีสตาร์ไปนะครับแต่ถ้าใครซื้อมา3กล่องก็ ก็ใช้สกิลอื่นก็ได้เพราะว่าการผมว่ามันน่าจะขึ้นมือดีอะยกเว้นว่าดวงโคตรซวยมือเน่าสุดๆอันนั้นก็นะยอมไปนะครับ โดยคุณเธอจะโลมิ่งมาเรื่อยๆนะครับนะการ์ดดอกก็ผมว่ามันก็ฉันเล่นยากอยู่อ่ะต้องรอของเสริมออกมาเวนมือไวไม่เป็นไรโอ้ไม่ได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  วิธีการฟังก็คือแบบพยายามฟิวชั่นเล่นอาร์ซาแลนแล้วก็ให้เล่นอาร์ซาแลนเนี่ยสวมการ์ดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีฟอร์จูนแฟรี่ธาตุน้ำที่จะพามอนเราบินได้นะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้ของเล่นอาร์ซาแลนกับฟอร์จูนแฟรี่ธาตุไฟนี่แหละนะพยายามสวมไปก่อนนะครับถ้าสวมได้ใบหนึ่งก็สบายครับแล้วตัวเด็กของทางคารีเนี่ยการ์ดจั่วจะค่อนข้างเยอะนะครับโดยเป็นแบบพวกจั่วคาถาเวทอะไรประมาณนี้มันจะมีจั่วคาถาจั่วเวทนะครับเวทกรรมตายละโอ้ยผมพลาดแล้วอะปิดช่องหมดเลยตายละต้องรอให้เขานั่นแหละลืมไปเลยผมหมอกแผงหลังไปอีกใบหนึ่งคือข้อเสียของสแลนเนี่ยมันกินแผงหลังค่อนข้างหนักอยู่นะแล้วก็เราแบบจำเป็นใช้แบบแผงหลังค่อนข้างเยอะด้วยผมเลยมองว่ามันอาจจะลำบากฮัลโหลโอเคไปได้เลยครับทางผมโอเคได้ลืมไปมันต้องเว้นที่ช่องว่างไปช่องหนึ่งแล้วพอลืมผมหมอบเคาน์เตอร์เกตด้วย
攻めてこい。このカードをドローした今日のあなたの運勢。ラッキーな。はい、トロン。ファイリーファイバー。占い魔女。エンチャン。オーガ。発動。โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ยิงให้ผมเออผมจะได้มีช่องว่างเหลือช่องนึงบ้างโอชิมินะคุอิคุทางเอ็นโดนะแล้วคือช่องเนี้ย ผมต้องเหลือไว้ช่องนึงนะสำหรับใช้การพวกอะไรนะใช้เวทมนต์แบบตอนจะปิดเกมอะไรประมาณเนี้ยนะครับต้องเหลือไว้ช่องหนึ่งนะถ้าไม่เหลือไว้ช่องหนึ่งเวลาตอนปิดเกมนี่จะลำบากมากแล้วคะแนนเราจะไม่ได้เยอะนะต้องระวังสุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้คุณเพื่อนสมไปโอชิมินะเฟกซ์โอริโนโดโรยูเนียนมาแล้วขาดเนี่ยอีก2ใบที่เหลือก็ยายกับยูเนียนอย่างละใบเนี่ยแหละเราก็ไม่ต้องรีบร้อนแต่ก็เป็นถือว่าดิฟาร์มที่ค่อนข้างไวพอควรนะถ้าเล่นไอซ์แลนด์แบบฟูล3ใบ3กล่องนะผมว่าจบไปถึง10เทิร์นได้เลยบางเกมนะไม่ถึง10เทิร์นนะเคยจบไวสุดที่เล่นออนที่ผมเล่น ID หลักประมาณ8เทิร์นนี่จบเลยฟาร์มจบเฮ้ยโอ้ไอ้โอ้มันได้จั่วใบนี้ชิปหอยละชิปหอยละชิปหอยละโอ้โหชิปหอยละถ้ามันจั่วได้แฟรี่ดินแฟรี่ดินมันจะทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามได้จั่วเพิ่มซึ่งมันไม่ได้ผลดีกับเรานะซึ่งมันไม่ได้ผลดีกับเราเพราะว่าคืออย่างเมื่อกี้มันจั่วใบนึงมากลายเป็นว่าเราหมดกองแล้วเราแพ้แบบการหมดกองอ่ะตายละอันนี้เขาเรียกว่าความซวยขั้นจัดคือผมกะจะเหลือแบบเอาไว้แบบใบหนึ่งนั่นไปเธอหน้าจะโจดได้แบบปิดยายอยู่เงี้ยนะตายละโอ้ตายอันนี้คือผมแพ้เพราะว่าการหมดกองนะข้อเสียคือเลขเนี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาถ้าเขาจับจังหวะตีมาแล้วเขาจั่วได้ฟอร์จูนแฟรี่ดินเนี่ยมันทำให้เราโดนจั่วไปด้วยซึ่งวิธีชนะเธอเนี่ยคือผมพูดว่าก็เหนื่อยอยู่นะถ้าการ์ดขึ้นมาเร็วก็รีบปิดเกมเลยได้ก็ดีนะโดยไม่ต้องให้รอเหลือการ์ด3ใบอะไรนั้นหรอกอันนี้เนี่ยผมพูดเลยเนี่ยเมื่อกี้โดนไปเต็มๆเพราะตัว Fortune Fairy ถ้าดีเนี่ยคือมันจะทำให้เราได้จั่วด้วยซึ่งเราจั่วเพิ่ม1ใบเนี่ยเมื่อกี้การเหลือ1ใบในกองการว่าเราทำอะไรไม่ได้เจอหน้าเราแพ้แบบนะแล้วเด็กเลสอาร์เนี่ยคือเด็กมันเด็กที่โม่ของเยอะไวนะครับนะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่แล้วกันรอบนี้ผมแก้ตัวใหม่นะตายละTurn end.
動が結構ね。ちょっと待って。これやめたほうがいい。バトルだ。食らうがいい。モンスターで攻撃。行くわよ。ドロー。このカードをドローした強度。ラッキーな。คือถ้าเคยมาในช่วงต้นเกมไม่เท่าไหร่เนี่ยเรายังพอได้ตัวได้นะฮะมาแบบตอนเราจะปิดเกมเนี่ยตัวชิบหายด้วยนะเซ็งเลยหน่อยดีว่าคือผมลังเลเนี่ยว่าผมจะปิดเกมเธอสุดท้ายดีไหมเพราะถ้าคาริถ้าทะลึ่งเธอจั่วมาเป็นแฟรี่ดีนี่ผมจบเลยนะเดี๋ยวจะลองเซ็งดูแล้วเรายังไม่ตีเธอนี้นะพยายามควบคุมการในสนามของเราให้ดีๆแล้วก็แบบจังหวะไหนที่ควรจะปิดเกมได้นะฮะ
แต่เนี้ยผมเสี่ยงไงผมเสียวอยู่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าผมจะปิดเกมเทิร์นก่อนหน้าเทิร์นก่อนหน้านี้ก่อนที่การ์ดหมดไปมันก็อาจจะแต้มได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดยูเนี่ยนใบอีกใบหนึ่งไงแต่ทีเนี้ยใบนี้ผมลองเสี่ยงดูเพราะว่าฟอร์จูนแฟรี่ดินเนี่ยอยู่ในสามใบหนึ่งละ ผมไม่แน่ใจว่า30เขาใส่ไปกี่ใบนะครับถ้าใส่ไป2ใบนี้ผมถ้าเจอโจยใบนึงก็คือผมจบเลยนะก็เป็นเด็กที่ว่าพอสมควรคือต้องควบคุมการตัวเองให้ดีนะครับในการฟาร์มของคารี่นะส่วนมันมีเด็กอื่นไหมมันก็มีนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปดูแล้วใช้เลยว่าไปดูเลยว่ามีเด็กอะไรอื่นที่ผมจะพอจัดได้ไหมแต่ว่าผมก็เอาแต่ตามที่ผมเคยจัดไว้พอได้อยู่แล้วมาลองปรับให้ดูนะครับก็เป็นเล่นไอซ์แลดแบบกล่องเดียวนี่แหละนะก็ฟาร์มได้นะครับพยายามขยันตีให้เธอออกมาบ่อยๆหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคครับก็วิดีโอนี้คงไม่น่าจะมีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าก็ผมพูดเคลียร์ของสเตจของโลกดักไซด์เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาในส่วนของภาคเรื่องมอนสเตอร์ต่อนะครับซึ่งภาคด้วยมอนสเตอร์เนี่ยมิชชั่นจะยากนะครับจะยากและจุกจิกนะอันนี้คือที่ผมทำค้างเติ่งไว้นานกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะฮะแล้วผมก็ย้ายไปเคลียร์ของภาคอื่นๆก่อนนะครับจนมาจบตรงนี้ไปนะฮะเอาละฮะเดี๋ยววิดีโอหน้านี่เราจะมาเริ่มลุยในโลกภาคแรกกันนะครับซึ่งมีตัวละครหลายตัวที่ไม่ตันด้วยนะเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไล่ลุยกันคอนดาเนี่ยเพิ่งแค่เลเวล10นะฮะโลบาก็เลเวลน้อยฮะเพราะว่าคือผมนำมาแค่ปลดล็อกเฉยๆปลดล็อกแบบมาปลดล็อกมิชชั่นแทบไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะฮะตัวละครก็นะอีกิโมะซะอิคุโซวะตะคุชิโนะเซนจุทโอะโอมิเซชิมาโชอิคุซินะเกมะฮาจิมารุซิ10เอง10นิดๆด้วยอิคุซิอุมิโนะชิคาระโอะมิเซรุเซโอะไวโดคาโดะวะไซคือตัวละครมันแค่แบบบางตัวก็แบบ10ต้นๆมีแค่ถึง30ไม่กี่เท่าไหร่行くわよ。おっしゃー。行くぜ。粉砕玉砕大喝采。さあ、俺たちはゴッドカードを体に結成された。チームだ。あら、じゃあ、ビデオ内なんだ。はい、僕が、僕がまあ、クリアの部分の、ミッションที่เป็นปลดล็อกสกิลแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเคลียร์ตรงนี้จบปั๊บเราก็จะไปเคลียร์สเตจของโลกภาคด้วยมอนสเตอร์ต่อนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะขอจบวิดีโอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ